คอมเมนต์สนั่นอาทิตย์ดิวพูดถึงอัมพชราพาด้วยความสนิทชาวเน็ตรับไม่ได้เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจสำหรับอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์ซุปตายุคก้ชีวิตพลิกพลันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดไร้บ้านไร้ครอบครัวนำซ้ำยังป่วยเป็นไบโพล่ามานานกว่า10ปีทากลางคนในแวดวงที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมากมาย ก่อนที่ในเวลาต่อมาตักบริบูรณ์ถ่ายแบบกับอาทิตย์ริวโดยทางด้านตักบริบูรณ์นั้นก็ไม่เคยทอดทิ้งให้โอกาสอดีตพระเอกดังพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าพาพี่อาทิตย์ริวมาย้อนวัยยุค90พี่ยังหล่อเหมือนเดิมขอบคุณนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มกลับมาเห็นอาทิตย์ริวอยู่หน้าสื่อบ่อยขึ้นและต้องบอกว่าคอมเมนต์สนานหลังอดีตพระเอกดังอาทิตย์ริวพูดถึงตัวแม่อัมพชาราภาด้วยความสนิท เรียกอีดำตะเป็ดทำชาวเน็ตรับไม่ได้โดยในไลฟ์สดช่วงหนึ่งเขานั้นได้กล่าวถึงอัมพชราภาด้วยความสนิทว่าอัมพชราภาเป็นนางเอกดังทางช่องเจ็ดเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเป็นตัวแม่ถ้ามอรังสิตเขาเรียกอีดำตะเป็ดพร้อมหัวเราะแล้วกล่าวต่อว่าเดี๋ยวมาดูไลฟ์ต้องด่าว่าอีเฮแน่อีเฮลิว มึงมาด่ากูอีดำได้ยังไงเดี๋ยวนี้กูกินกูตากูฉีดวิตามินซีกูร้อยไหมเดี๋ยวนี้กูงามเด่นเลิศแบบสถานปัทพีถึงว่ามาแป๊บเดียวอยู่ๆหายไปจากหน้าจอมันกูไม่กลับละลิวเอ้ยเขาต้องได้รับการรักษานะหนักคิดมากกันไปหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันค่ะก็เคยเรียนนิเทศมอลังสิตท,ที่เดียวกันแต่วันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่ควรพูดออกสื่อแบบนี้หลายสดก็คือสื่อหนึ่ง